ชาวจังหวัดเลยจัดสิ่งของนะคะจัดส่งสิ่งของสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ล่าสุดนะคะมูลค่ากว่า200,000บาทรวมตลอดโครงการส่งน้ำใจช่วยเพื่อนแล้วกว่า6ล้านบาทค่ะ ที่หน้าสารลกลางจังหวัดเลยนายคุมพลบรรเทาทุกผูราราชการจังหวัดเลยเป็นประธานปล่อยรถบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้จากน้ำใจชาวจังหวัดเลยเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ชุดสุดท้ายนะคะประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนมกล่องเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวรวมมูลค่ากว่า2 0 0 0บาทเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยวัตภัยและดินโคลนถล่มภาคใต้ส่วนหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่านะคะตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมาชาวจังหวัดเลยได้ร่วมกันบริจาคเงินสดกว่า1ล้านบาทและสิ่งของมูลค่ากว่า5ล้านบาทเป็นน้ําใจและแสดงความห่วงใยพี่น้องภาคใต้ที่ประสบภยัยซึ่งจังหวัดนะคะได้จัดส่งเงินสดผ่านศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภายัยสํานักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ทั้งภาคราชการองค์กรเอกชนมูลนิธิการกุศลยังลําเลียงสิ่งของลงไปสมทบช่วยเหลือในพื้นที่อีกหลายคณะค่ะ